ครับสวัสดีครับนะฮะก็ได้อัดข้อสอบ PTEC ไว้แล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะไปตรวจอีกทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องPoisson negation นะครับเนื้อหาของ Poisson negation เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือ Poisson negation for count นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือ log linear model หรืออีกชื่อนึงก็คือ Poisson negation for count in contingency table นะครับแล้วที่3ก็คือ Poisson negation for rate หรือ for SMRก่อนที่เราจะใช้ Poisson negation เราก็ทราบมาอยู่แล้วว่าขึ้นอยู่กับค่า y ถูกไหมฮะนะฮะกรณีนี้ก็คือGeneralized linear model ที่มี y เป็น count data นะฮะมี y เป็น y ก็คือ response variable นะครับที่เป็น count data อันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นเลยว่าเราจะใช้ Poisson negation ก็ต่อเมื่อ count response เป็นตัว yส่วนข้อที่2นะก็คือถ้าตัวแปรต้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็นมีผสมกันระหว่าง continuous กับ category นะซึ่ง category เราก็ต้องแก้ไขด้วยการสร้างดัมมี่ coding โอเคนะแล้วก็ในส่วนเนี้ยเราก็จะเรียกตัว2ชนิดที่ว่าตัว2 for count response นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในกรณีที่ตัวแปรต้นเนี่ยเป็น category ทั้งหมดนะครับเราก็จะใช้ log linear model เป็นตัวสอบปัญหานะครับสำหรับตัวสอบแล้วกรณีที่3เนี่ยถ้าความสนใจของนักวิจัยเนี่ยเป็นrate นะฮะเป็น rate แทนที่จะเป็น count data อย่างเดียวมันจะมีการหารด้วย exposure time หรือ person time นะครับเพราะฉะนั้นความกรณีนี้ก็คือกรณีที่เป็น Poisson regression for rate นะครับหรือในทำนองเดียวกันถ้าเราหารด้วยค่า expected value ของ specific mobility นะฮะ rate นะครับหรือ sec ด้วยก็ได้นะควบคุมทั้งตัวแปรเพศแล้วก็อัตราการป่วยในแต่ละกลุ่มอายุนะครับอันนี้เราก็จะนำไปสู่ Poisson regression สำหรับ SMR โอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Poisson negation ก็ต่อเมื่อ y เนี่ยเป็น count response นะครับยกตัวอย่างเช่นของเสียหายที่เกิดจากยกตัวอย่างก็คือนะฮะจำนวนของเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางทะเลนะครับหรือจำนวนคนตายเนื่องจากโรคเอดส์นะฮะหรือเหตุการณ์จำนวนครั้งของเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับหรือจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุอะไรนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเราจะมองเห็นว่าเราจะใช้เขาดีหรือเด็กดีนะครับในพบ Poisson negation สามารถโซลได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับเราก็จะพิจารณาว่าปกติแล้วเขาดีกว่าเด็กหรือว่าเด็กดีกว่าเขานะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะดีกว่าเขาเนื่องจากเด็กต้องมีการ adjustค่าตัวหารด้วย adjust ด้วย exposure time นะหรืออย่างน้อย adjust ด้วย population at risk นะจำนวนคนที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับในทำนองเดียวกันก็จะใช้ count data ดีหรือว่าใช้ SMR ดีนะฮะก็ SMR ก็จะดีกว่านะครับเพราะ SMR ก็จะมีการปรับค่าcontrol ตัวแปรอายุแล้วก็เพศในลงไปแล้วก็คำนวณลงไปในค่า SMR เลยนะครับโดยเป็นการเปรียบเทียบกับ reference group นะครับนะคราวนี้ก็มาถึงหัวข้อในส่วนที่1ส่วนที่1ก็คือ Poisson regression for count response โอเคนะครับนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นหัวข้อย่อยว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้ถ้าเรายังคงไปใช้ regression ตามปกติสำหรับ count data เราจะมีเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ทำไมเขา regression หรือ Poisson regression จึงดีกว่า regression ปกตินะครับนะฮะแล้วก็เราจะแก้การปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงนะครับก็แก้ปัญหาด้วย Poisson regression นะครับก็จะมานำมาสู่ simple Poisson regression แล้วก็ตามด้วย multiple Poisson regression ซึ่งมีตัวแปรต้นหลายตัวนะครับเริ่มมีการยกตัวอย่างในการอินเทอร์พรีตผลของ main effect model เท่านั้นนะครับส่วน interaction effect model ก็จะให้ไว้เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจะต้องไปรีวิวของเก่าที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึง assumption แล้วก็มา application นะครับrecall ไปที่regression ปกตินะฮะโมเดลของเราก็จะได้ yi เท่ากับ mu i บวก epsilon i โดยที่ epsilon i มีการแจกแจง normal ถูก assume ให้มีการแจกแจง normal mean เป็น0 variance เป็น sigma กำลัง2นะครับด้วย identity ring ของ ring function ของ normal นะครับเราก็จะได้ g mu เท่ากับ mu นะครับ mu ก็ ring ไปที่ linear predictorทีนี้เราก็ปลั๊กอินมิวไอเนี่ยลงไปในโมเดลของ regression เราก็จะได้ว่า yi นั้นมีการแจกแจง normal มีมีนเท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x แล้วก็มี variance เท่ากับซิกมากำลัง2เท่ากับ epsilon สมการประมาณค่าของ regression ปกติเราก็จะได้ y hat หรือ mu hat นะครับเท่ากับ b0 บวก b1 x โดยที่ b0 เป็นตัวประมาณค่าของเบต้า0b1 เป็นตัวประมาณค่าของเบต้า1นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราจะได้ค่าบางค่าของ mu mu hat เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0ซึ่งขัดกับคาวดาต้าคาวดาต้าปกติแล้วต้องเป็นไงครับ0ขึ้นไปใช่ไหมจำนวนนับ0 1 2 3อะไรโอเคไหมครับจำนวนนับความสำเร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโอเคนะพื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่งปริมาณและช่วยมากเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าปัญหามันเกิดยังไงผมลองเอาข้อมูลที่เป็น y เป็นจำนวนคนตายนะครับส่วนตัวแปร x นั้นก็คือ time period นะครับเอามา plot scatter plot ดูนะครับความสัมพันธ์ของ y กับ x ที่จากความสัมพันธ์อันนี้ถ้าผม fit model ด้วย regression ปกติผมก็จะได้เส้นตรงเส้นดีถูกไหมครับในการ fitdata กับเส้นประการของ regression ปกติเราจะพบว่าตรงนี้คือค่าปัญหาครับปัญหาก็คือค่า y มีบางค่าที่น้อยกว่า0โอเคไหมครับมีบางค่าของ y ที่น้อยกว่า0ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาคืออะไรวิธีการแก้ปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยน ring function ที่เป็น identity ring function ของ normalเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับ exponential ring function นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ mu i เนี่ยหรือ y hat i เนี่ยมีค่าเท่ากับ exponential ของ linear predictor b0 บวก b1 x เข้าใจครับด้วยสมการ ring function ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ plot graph exponential curve เนี่ยให้ fit กับ scatter plot เดิมได้เราจะสังเกตเห็นว่า exponential อันใหม่เนี่ยไม่มีค่าที่เป็นลบเลยเห็นไหมครับนะวิธีแก้ปัญหาด้วยริงฟังก์ชันตัวใหม่อันนี้ริงฟังก์ชันอันนี้ก็คือริงฟังก์ชันของตัวสองอันนี้เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูในตัวสองรีเกชันนะครับสมการของตัวสองรีเกชันนะครับก่อนจะถึงสมการผมก็เท้าความมาถึงy เป็นค่าดาต้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้น y ก็จะถูกนี้ถูก assume ให้มีการแจกแจง Poisson นะฮะพารามิเตอร์ก็คือ mu โอเคนะครับโอเคนะฮะ pdf ของมันก็จะเป็น Poisson นะครับแล้วก็Poisson ก็จะมี exponential ring function เป็น mu เท่ากับ linear predictor โอเคนะ exponential ของ linear predictor ถ้าเรา take log 2ข้างนะฮะเราก็จะได้ canonical ring function
log mu เท่ากับ linear predictor โอเคนะครับทีนี้ค่าประมาณของring function แล้วก็ canonical ring function ก็คือ log mu กับเท่ากับ linear predictor นะฮะแล้วก็ mu เท่ากับ exponential ของ linear predictor โดยแทนค่าเบต้า0ด้วย b 0เบต้า1ด้วย b 1เห็นนะครับทีนี้อันนี้ก็คือแผนภาพที่เราใช้แกน y เนี่ยคืออะไรครับแกน y ก็คือเป็นเฉลี่ยของเค้าดาต้าถูกมั้ยฮะนะเฉลี่ยของเค้าดาต้าเป็นมิวเราก็จะได้ exponential function โอเคนะครับส่วนถ้าแกน y ผมเปลี่ยนใหม่เป็นล็อกมิวถูกมั้ยฮะเส้นสมการผมก็จะได้อะไรครับลิเนียร์โอเคมั้ยฮะได้ลิเนียร์นะฮะมันอยู่ที่แกน y ถูกมั้ยฮะแกน y เป็นมิวหรือแกน y เป็นล็อกมิวโอเคมั้ยครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำโมเดล injection effect โมเดลผมแนะนำว่าควรจะใช้แกน y เป็นล็อกมิวเพื่อเอาไปเทียบกับอะไรครับ injection ปกติถูกมั้ยครับทีนี้อันนี้ก็เป็น transformation กรณีที่ slope เป็นอะไรครับลบนะฮะ slope เป็นลบก็คือกรณีที่วิ่งสวนทางกัน x เพิ่มขึ้น y มีค่าลดลงนะครับก็ยังเป็น exponential ring function อยู่นะครับกับexponential ring function กับlog นะฮะ log ring functionทีนี้ขยายแนวคิดจาก1ตัวแปรอิสระมาเป็นหลายตัวแปรอิสระนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ขยายจาก x 1ตัวมาเป็นอะไรครับ x หลายตัวนะครับถ้า x 2ตัวเราก็พอที่จะวาดกราฟได้จะเป็นกราฟ3มิติถูกมั้ยครับโอเคมั้ยฮะแกน y ก็จะกลายเป็นมิวโอเคมั้ยฮะแล้วก็ส่วน x 1 x 2ก็จะกลายเป็นแกน x กับแกน y ส่วนแกนนั้นก็คือเป็นแกน z นะเป็น surface เห็นนะเป็น surface function ถ้าเป็น log ก็จะอยู่ในรูปของระนาดเห็นไหมครับ log มีอยู่ในรูประนาดอันนี้เป็นตัวอย่างของการ integrate ผลนะครับเป็นตัวอย่างของการ integrate ผลด้วย Poisson regression for count dataสังเกตเห็นไหมว่าพอเรา transform ไปที่ตัวแปร y การที่ติดผลเราเปลี่ยนแปลงไปจาก regression ปกติไหมเปลี่ยนใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าเรา transform ไปที่ตัว x การที่ติดผลไม่กระเทือนเลยใช่ไหมนะฮะยกเว้นหลังจากแก้สมการเสร็จแล้วการที่ติดผลไม่กระเทือนนะครับอ่ะทีนี้พอเราปิด transform ไปที่ตัว y การที่ติดผลก็คืออันนี้ก็เลยการเป็นตัวอย่างของการอินทิกรีตผลผมซึ่งว่านะครับตัว y เนี่ยเป็นจำนวนครั้งของเลือดต่ำนะครับภาวะเลือดต่ำนะครับแล้วก็ x 1เนี่ยก็คือเป็นทรีทเมนต์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นคอนเวนชั่นแนลธรรมดาแล้วก็อีกอันนึงเป็นอินเทนซีฟนะครับทีนี้ถ้าให้ x จากสมการเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์แล้วได้สมการนี้เมื่อให้ x 1เป็น0นะก็แทนค่าไปที่ x 1เป็น0นะผมสนใจที่ x 1นะเมื่อคอนโทรล x 2ให้คงที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าlog μ 0แล้วก็แทน x 1ได้ log μ 1นะจาก2สมการนี้หักลบกันนะครับผลต่างของ log ก็จะได้ log ของคนหารนะก็มีค่าเท่ากับ 0.5 ผมแอนตี้ล็อกออกมาก็จะเป็นเอ็กโพเนนเชียลโอเคไหมครับก็จะได้ค่ามิวหนึ่งหารมิวศูนย์เนี่ยเท่ากับ1.64 โอเคไหมฮะ 1.65 เท่านะครับซึ่ง 1.65 เท่าก็มีค่าอะไรครับเกิน1ค่านี้จริงๆค่านี้ก็คือค่าอะไรครับคล้ายๆกับ relative risk ถูกไหมนะเพียงแต่ว่าข้างหน้ามันไม่ใช่proportion ที่หารกันระหว่างมิว1หารมิว0หรือ prevalence มิว1หารมิว
ศูนย์แต่กลายเป็นอะไรครับเป็นค่าเฉลี่ยของการนับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอินทิกรีตผลสตาร์แรกเนี่ยก็อินทิกรีตผลว่าอะไรครับเอเวอเรจเขาเนี่ยนะฮะของภาวะเลือดต่ำเนี่ยในอินเทนซีฟทรีทเมนต์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ 1.64 เท่ามากกว่าในกลุ่มที่เป็นคอนเวนชั่นแนลทรีทเมนต์ธรรมดาได้รับคอนเวนชั่นแนลทรีทเมนต์ธรรมดาโอเคไหมครับนะฮะส่วนอีกอันนึงที่ผมจะอินทิบิวต์ผมก็ทำการอันเนี้ยผมย้ายแตกอันนี้ออกมาเป็น1เท่ากับ 0.6 เท่าถูกไหมฮะแล้วผมก็ย้ายข้างไปอันเนี้ยมิว1ลบมิว0นะฮะแล้วก็ไปหามิว0อีกอันนึงก็จะได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นการอินทิบิวต์ผลอีกอันนึงก็คืออินทิบิวต์ผลในรูปของเรทออฟเชนเคมีอัตราการเปลี่ยนแปลงก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไป64.5% 64.8% โอเคครับเมื่อ x เพิ่มขึ้น1ตัวโอเคในกรณีต่อมาก็เป็นกรณีที่ผมอินทิกรีตผลให้ค่า x 2เนี่ยเป็น continuous แต่ว่า x 2ในที่นี้เป็นอะไรครับสโลปเป็นลบนะฮะสโลปเป็นลบเพราะฉะนั้นก็จะ x เพิ่มขึ้น y ลดลงนะในการอินทิกรีตผลก็ทำในทำนองเดียวกันนะครับเมื่อได้มิวของ x บวก1หารด้วยมิวของ x โอเคนะเป็น 0.8 2เท่าโอเคนะครับก็แสดงว่า 0.82 เนี่ยน้อยกว่า1โอเคไหมน้อยกว่า1ก็แสดงว่าอะไรครับเฉลี่ยของภาวะเลือดต่ำเนี่ยก็เป็น 0.8 2เท่าซึ่งจะน้อยกว่าในอะไรครับในภาวะเลือดต่ำในกรณีที่ HbA1c เนี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะทำนองเดียวกันเรทออฟเชนก็จะเป็นงานลดลง 18% โอเคนะส่วน assumption ก็ยังคงยึดถือ GLM ทั่วไปนะฮะก็ข้อที่1ก็คืออะไรครับ y ก็ต้องเป็น count data หรือ count response ข้อที่2ก็คือต้องไม่มีอะไรครับ outlier หรือไม่มี influential case ข้อที่3ก็ต้องไม่มี multicollinearity ระหว่างตัวการต้นด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกราฟเมื่อกี้เนี่ยผมเอาตัวอย่างจากอันเนี้ยมาพอดนะครับก็จะมี assignmentให้พอดการ์ดอันนี้ด้วยนะครับในการบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น y ก็จะเป็นจำนวนคนตายส่วน x ก็จะเป็น period of time นะครับนะฮะขั้นแรกผมก็ input data ในที่นี้ใช้การ input ด้วยโปรแกรม PHBS นะครับส่วนต่อมาก็ไปเลือก generalized linear model นะครับแล้วก็ไปเลือกอะไรครับPoisson regression แต่ใน HPS นั้นเป็น Poisson อะไรครับ Poisson log linear นะครับแล้วก็ถัดมาก็ไปเลือกตัว y response เนี่ยเป็นตัว dependent variable นะครับแล้วถัดมาก็ไปเลือกตัว x ตัว x เนี่ยที่เราเลือกตัว x เนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยนะ x ในที่นี้เป็น covariate ก็คือ x เป็น continuous ถ้า x เป็น category ต้องไปใส่ตรง factor นี้นะฮะแล้วก็ต้องการอินทิกรีตผล additive model หรือเฉพาะ main effect เท่านั้นโอเคนะครับเฉพาะโมเดลที่ต้องการเฉพาะเป็น main effect model อย่างเดียวเราจะ integration effect หรืออะไรไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรเดียวโอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาหลังจากถ้าเราโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเก็บค่าที่เป็นตัวประมาณค่าเอาไว้ในข้อด้านหลังข้อมูลเอาไว้นะครับผมก็จะเก็บค่า predicted value ของ y เก็บค่า log mu โอเคไหม log mu หรือตัว linear predictor xb นะครับแล้วก็เก็บค่า residual เอาไว้ต่อท้ายโอเคนะครับต่อท้ายจากข้อมูลนะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่หลังจากเลือกเมนูโปรแกรม HPS แล้วก็
ผมคัดลอกคำสั่งลงมาใส่อันนี้นะครับต้องรันคำสั่งนี้อีกทีนึงก่อนที่จะทำงานส่วนอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในอะไรครับสเตต้านะครับใช้ในสเตต้าหลังจากอินพุตข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ใช้สเตต้าด้วยตัวซองแล้วก็ตามด้วยตัวแปร y และตามด้วยตัวแปรอะไรครับ x กรณีนี้ก็จะให้ output เป็น coefficient โอเคไหมฮะส่วนถ้าเราอยากได้ output เป็นค่า relative risk ก็ต้องมีคอมมาและอะไรครับ irr โอเคไหมครับส่วนค่า predicted value y ฮะแล้วก็ผมก็ตั้งชื่อว่า y ฮะก็เป็น predicted y predicted value yอีกตัวหนึ่งก็ให้ใช้ชื่อว่า log view โอเคนะเป็นค่า log transformation ของ view นะอันนี้ก็จะเป็น option ก็คือ linear predictor x v หลังจากที่ได้สมการในรูป coefficient แล้วเนี่ยเราก็เอาสมการนี้มาเขียนอะไรครับเขียนฟังก์ชันถูกไหมครับก็กลายเป็นอะไรครับlog view เท่ากับจุด34บวกจุด257 x โอเคมั้ยครับหรือtake anti log ก็จะได้ mu เท่ากับ x coefficient ของจุด34บวกจุด257 x โอเคนะครับนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ใน data โอเคมั้ยครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ x y ที่เรา input เข้าไปถูกมั้ยครับนะฮะส่วนผลลัพธ์อันนี้เป็นส่วนผลลัพธ์อันนี้เนี่ยเป็นค่า negation ปกติ y hat ของ negation ปกติตามทันไหมฮะ y hat negation ปกติสังเกตนะมีอะไรผิดปกติครับมีค่า y บางค่าเป็นไงครับติดลบทีนี้ถ้าเราถ้าใช้y hat ที่เป็นของPoissonเราก็จะไม่มีค่าติดลบเลยโอเคไหมครับนะครับแล้วนี่เป็นค่า log mu โอเคไหมเอามิวตัวเนี้ยเทคล็อกโอเคนะครับส่วนอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเรซิดัวโอเคนะฮะเรซิดัวก็เกิดจากอะไรครับ y ลบอะไรครับ y hat ตัวนี้นะครับก็0ลบ 1.8 ก็จะได้ลบ 1.8 โอเคมั้ยครับทำนองเดียวกันลบอัน1ลบด้วย 2.3 ก็จะได้ลบ 1.3 โอเคนะครับจากข้อมูลเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับผมก็เอาค่านะครับมี xy x กับ y ผมไปพอดสแกนเตอร์พอดโอเคมั้ยแล้วเอา x กับอะไรครับ x กับตัวเนี้ย mu โอเคไม่มีฮะก็ไปพอดนะครับในแกน y ที่เป็น mu นะครับก็จะได้รูปนี้โอเคมั้ยครับตามทันนะอันนี้เป็น2กราฟนะครับกราฟแรกก็คือ y กับ x กราฟที่2ก็คือ mu กับ x นะครับเอามาซ้อนกันนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออะไรครับ y กับ x แล้วก็ไปซ้อนกับ log mu โอเคไหมฮะ log mu กับ x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น log mu นะตามทันไหมอย่าลืมไปสร้างกราฟด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวอย่างที่จะยกให้อันถัดมานะฮะอันแรกเป็นตัวอย่างสำหรับ x ตัวเดียวนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับ x หลายตัวนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5นะครับส่วน y นั้นเป็นจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านนะครับ x 1ก็จะเป็นจำนวนหลังคาเรือนคาเฟ่นะฮะที่อยู่ในละแวกนั้นมีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่มีอายุเฉลี่ยของบ้านโอเคนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี distance โอเคนะระยะทางจากบ้านลูกค้าไปจนถึงร้านคู่แข่งไปจนถึงโอเคนะฮะไปถึงสโตร์ที่เก็บสินค้าอันนี้ก็เป็นไฟล์ data ก็จะใช้อยู่ในโฟลเดอร์ data file นะครับ data file ก็จะใช้ชื่อไฟล์นี้เอาไฟล์นี้มาวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ต้องคีย์ใหม่นะครับจากข้อมูลชุดนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรครับหาโมเดลที่เป็นไงครับฟิตกับข้อมูลดีที่สุดใช่ไหมนะฮะก็ย้อนกลับไปว่า
เราก็จะมีไครเทเรียที่จะใช้โมเดลฟิตกับข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะมีซูโดอาร์สแควร์มีพื้นเน็ตออฟฟิตของไครสแควร์มีไลท์รูทเรโชเทสนะฮะมีอาร์ไคพีอินฟอร์เมชันไครเทเรียมีเบเชียนอินฟอร์เมชันไครเทเรียโอเคนะครับนะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้อาร์ไคพีอินฟอร์เมชันไครเทเรียเป็นหลักเนื่องจากเป็นพารามิติกโมเดลก็อันนี้ก็เป็นความรู้เดิมนะครับว่าการ analyze หาโมเดลที่ดีที่สุดมันไม่มีแบบแผนเฉพาะตายตัวนะขึ้นอยู่กับ researcher แต่ละคนในการ modeling โอเคนะครับนะหลักการง่ายๆก็คือพยายามทำให้เป็นโมเดลที่อะไรครับ simple ที่สุดนะฟังก์ชันไม่ซับซ้อนที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้ตัวแปร x น้อยที่สุดนะแต่ว่าให้อธิบาย y ได้สูงอันนี้ก็เป็นซูโดอาร์สแควร์นะถ้าบนlikelihood base ซูโดอาร์สแควร์ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบล็อก likelihood ของโมเดลนี้หารด้วยล็อก likelihood ของ initial model initial model ก็คือค่า y อย่างเดียวที่ไม่มี covariate เลยนะครับก็เหมือนกับโลจิสติกส่วนarchetype นะฮะ informationinformation criteria ก็จะเป็นตัวหลักในการหาโมเดลที่ดีที่สุดโมเดลที่สุดก็จะมีค่า AAC แล้วก็ BAC มีค่าต่ำเท่ากันสูงที่สุดนะครับก็จะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคำสั่ง Stata ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคำสั่งแรกที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้ x1 x2 x3 x4 x5 อธิบาย y โอเคนะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะอันแรกพรีเซนต์ออกมาในรูป coefficient อันที่2พรีเซนต์ออกมาในรูปของ relative risk ถูกไหมครับส่วนอันที่3เนี่ยผมก็จะfull model ผมจะเก็บค่าผมก็จะเรียก stat IC ขึ้นมาหรือเรียกค่า AAC BAC ขึ้นมาใช้นะครับทำนองเดียวกันผมก็จะใช้คุณเดลฟิตของไคสแควร์ Poisson คุณเดลฟิตออกมาดูด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ทำ likelihood ratio test ด้วยโดยเก็บค่า likelihood ratio test ของ full model ให้เก็บค่า output ให้อยู่ในรูป full เก็บค่า reduce model ซึ่ง y ถูกอธิบายด้วย1 2 3 x 1 x 2 x 3อยู่ในรูปของ reduce แล้วทำ likelihood ratio test ระหว่าง full กับ reduceโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของไลฟ์มูดตัวอย่างของเอาท์พุตในสเตต้าที่ y ถูกอธิบายด้วย x1 ถึง x5 โอเคไหมฮะสังเกตว่าเป็นไงครับ x1 ถึง x5 ทุกตัวซิกหมดเลยที่ระดับอัลฟา 0.05 นะครับนะฮะทีนี้โคเอฟฟิเชียนต์อันเนี้ยก็จะออกมาในรูปสมการโคเอฟฟิเชียนต์โอเคไหมฮะก็เอาสมการอันนี้เอาโคเอฟฟิเชียนต์อันนี้ไปเขียนสมการโอเคนะส่วนการอินทิกรัลผลนั้นน่ะผมก็จะพรีเซนต์ออกมาในรูปของ relative risk นะโคเอฟฟิเชียนต์ที่เป็นลบก็คือ relative risk เป็นอย่างเงี้ยน้อยกว่า1ถูกมั้ยโคเอฟฟิเชียนต์ที่มากกว่า0 relative risk ก็จะมากกว่า1นะฮะสังเกตว่าไอ้ทุกตัวก็ซิกหมดนะเพราะว่าอะไรครับp value น้อยกว่า 0.05 หรือ confidence interval ไม่ครอบคลุม1โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ reduce model นะซึ่งก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้เวลาทำ likelihood ratio test ก็ออกมาทำอะไรครับนี่ไงฮะ likelihood ratio test ของ full กับอะไรครับ reduce โอเคไหมครับเราก็จะได้ likelihood ratio test ของ full กับ reduce นะฮะค่า likelihood ratio test ที่ได้ออกมาก็คือ 69.78 ถ้าเรามาคำนวณก็คืออะไรเมื่อกี้ full คืออะไรครับ x 1 2 3 4 5อธิบาย y reduce คืออะไรครับ1 2 4ถูกไหมเพราะฉะนั้น hypothesis of interest ก็เหลืออะไรครับเบต้า3เบต้า5เท่ากับ0ถูกไหมเมื่อเบต้า3เบต้า5เท่ากับ0ความหมายก็คืออะไรฮะ
รีดิวโมเดลฟิตกับข้อมูลได้ดีถูกไหมนะฮะทีนี้เวลาเราใช้ likelihood ratio test ก็คืออะไรครับ deviance statistic ก็เท่ากับลบ2ลบ lambda ถูกไหมฮะ lambda ก็คืออะไรครับสัดส่วนของ likelihood ratio testของ reduce model หารด้วย full model นะฮะพอผมเทคเอาลบ2ล็อกผลหารก็กลายเป็นลบ2ของผลต่างนะครับแล้วก็หักลบกันแล้วก็จะได้ค่า 69.78 ตามที่เราเอามา 69.778 ก็กลายเป็นอะไรครับ reject H0 ใช่ไหมเพราะว่าพอ degree freedom ตอนนี้มีเบต้า3เบต้า5 2ตัวถูกไหมก็ degree freedom ก็คือ 5.99 เพราะฉะนั้นก็ reject H0 reject H0 ก็แสดงว่าอะไรครับโมเดลเนี้ยถูกปฏิเสธก็คือ full model ดีกว่า reduce model หรือว่าอะไรครับx3 x5 เนี่ยมีผลต่อ y ด้วยไม่ใช่เฉพาะ1 2 4โอเคนะครับอันนี้แต่ข้อเสียของข้อเสียของอะไรนะ likelihood ratio test คืออะไรก็ต้องทำทีละคู่ถูกไหมฮะต้องทำทีละคู่เพราะฉะนั้นเรามี x อยู่5ตัวทำทีละคู่ต้องใช้กี่วิธี542วิธีถูกไหมฮะ542วิธีวิธีที่เร็วกว่านั้นก็คือใช้ AAC โอเคนะครับและทีนี้ในโมเดลผมเลือกมาบางโมเดลเท่านั้นนะไม่ได้เลือกทั้ง542โมเดลนะผมเลือกมาบางโมเดลผมจะพบว่าโมเดลที่แล้วก็โมเดลในนี้ผมใส่ injection effect โมเดลเข้าไปด้วยนะโอเคไหมฮะเราจะพบว่าอะไรครับในขบวน additive model หรือ main effect model ทั้งหมดเนี่ยก็มี x1 ถึง x5 อธิบาย y เนี่ยได้ดีที่สุดในบรรดา injection effect model ที่พิจารณาเนี่ยพบว่าคู่ของ x4 กับ x5 เนี่ยเป็นไงครับดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมี candidate อยู่โมเดลดี2โมเดลใช่มั้ยโมเดลที่1ก็คืออะไรครับmain effect อย่างเดียวไม่มี injection effect โมเดลที่2มีอะไรครับมี injection effect model โอเคนะครับนะถ้าตามรูปนี้เนี่ย injection effect น่าจะดีกว่า main effect ด้วยซ้ำโอเคนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าตามรูปนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ผมจะฝากเอาไว้นะครับใน injection effect ให้เป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เมื่อกี้พูดเอาไว้ก็คืออะไรครับadditive model ที่ดีที่สุดโอเคนะของ main effect อย่างเดียวแล้วนี่เป็น injection effect ที่ดีที่สุดโอเคนะสังเกตว่าเวลาทำ injection effect ใน statax4 กับ x5 เป็นอะไรครับเป็น continuous โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรครับ4จุดใช่ไหม4จุด s4 แล้วก็แชปด้วย4จุด x5 ออกมาเป็น injection effect ไม่ต้องสร้างผลคูณเราไม่ต้อง generate x4 คูณ x5 ใช่ไหมต้องเอาผลคูณของ x4 x5 เข้าไปในสมการไม่ต้องเลย stata ไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคนะครับก็จาก2อันนี้เนี่ยก็นำมาสู่ assignment ให้ทำอะไรครับให้รันอีกทีนึงเอารันอีกทีนึงคือรันโมเดล additive model M5 กับ injection effect model M9 ทีนึงแล้วก็มาไฮไลท์ตรง interview ผลทั้ง2โมเดลเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากอินทิกรีผลทั้ง2โมเดลแล้วก็ระบุด้วยเวลาเลือกใช้จริงๆจะใช้โมเดลไหนโอเคไหมครับก็ในส่วนแรกนี่ก็อนุญาตจบเท่านี้